วันอังคารเปิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนไปกับ TDRI กลับมาสู่ช่วงที่2ของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้จะคุยกันประเด็นเรื่องของการจดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่แก้โจทย์ใหญ่ไม่ตกหล่นคนจนนะคะก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องนโยบายของรัฐที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อจะช่วยเหลือกลุ่มที่เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะคะวันนี้คุยกันกับดร.สมชัยจิตสุชนผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ค่ะดร.สมชัยคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณตาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะอาจารย์คะเรื่องของการแก้ปัญหาคนจนตกหล่นเนี่ยค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้พูดถึงนโยบายนี้แล้วก็เรื่องของมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะปัญหาเรื่องการเข้าไม่ถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็หลักๆเนี่ยเกิดจากอะไรคะอาจารย์มีอยู่สูงมากเลยครับ คือถ้าดูจากตัวเลขของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วนะครับมีงานวิจัยหรือว่ามีการประมวลข้อมูลขึ้นมาเนี่ยจากหลายแหล่งไม่ว่าจากทางTDIเองหรือว่ากระทั่งสภาพัฒน์เองเนี่ยก็เพราะว่ามีคนจนตัวจริงนะที่จนแต่ว่ากลับไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคิดเป็นร้อยละ 51% นะครับก็คือว่าคนจน100คนเนี่ยมีบัตรแค่49คนอีก51คนไม่มีนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นปัญหาคนจนตกหล่นนะครับส่วนปัญหาหนึ่งที่พวกเราคงจะคุ้นเคยกันก็ว่ามีคนที่ไม่ได้จนจริงกับมีบัตรนะเพราะฉะนั้นจะมีปัญหาทั้งสองเรื่องไปพร้อมกันแต่เรื่องที่เขาน่าจะซีเรียสก็คือคนจนตกหล่นนะครับส่วนสาเหตุเนี่ยที่คุณตาลถามถึงเนี่ยมีหลากหลายสาเหตุมากนะฮะเช่นเป็นเรื่องของว่าเนื่องจากว่าทางรัฐบาลเนี่ยอย่างรอบที่แล้วเนี่ยต้องมาลงทะเบียนที่ตัวหน่วยรับลงทะเบียนนะเช่นเป็นพวกธนาคารเป็นพวกเขตอะไรต่างๆอปท.นะฮะส่วนรอบหลังเนี่ยที่กำลังรับจดทะเบียนเนี่ยอันนี้เพิ่มช่องทางเรื่องของการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยซึ่งน่าจะดีกว่าครั้งที่แล้วแต่ว่ายังไงก็ตามถ้าไปวิเคราะห์สาเหตุนะครับไม่ว่าจากครั้งที่แล้วหรือครั้งนี้เนี่ยมันจะมีสาเหตุอีกหลายเรื่องซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นสาเหตุต่อไปยกตัวอย่างเช่นตัวกลุ่มเป้าหมายที่คิดว่าจะเป็นคนจนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาสุขภาพเป็นพวกคนติดเตียงติดบ้านจะมาออกมาไม่ได้ก็เดินทางออกมาไม่ได้นะครับส่วนที่ว่าถ้าลงทะเบียนทางออนไลน์เนี่ยถ้าเป็นคนที่คนแข็งมากๆเนี่ยเขาก็ทำให้เป็นนะครับช่วงโควิดเนี่ยสถานการณ์น่าจะดีขึ้นเพราะว่ามีคนแก่หรือคนพิการเนี่ยก็มาลงทะเบียนมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่เรารู้เนี่ยบางทีเขาไม่ได้ลงเองเขาให้ลูกหลานเป็นคนลงนะครับตอนนี้งวดนี้ก็ต้องหวังว่าลูกหลานยังจะช่วยลงหรือไม่นะครับมันจะมีสาเหตุอื่นอีกเช่นถ้าเกิดว่าต้องเดินทางมาจริงๆก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายอาจจะไม่มีคนที่จะพาไปนะครับแล้วบางคนก็ไม่อยากมาเพราะว่าไม่มั่นใจว่าจะได้สิทธิ์หรือบางคนคือเขากลัวนะครับคือพออะไรที่เป็นเรื่องของทางตาเนี่ยบางคนเนี่ยลากญาติหลายคนเขาก็จะกลัวไม่กล้ามาแสดงตัวไม่กล้ามาพูดคุยนะกลัวว่ามีการถามคำถามก็ตอบไม่ได้เขาก็เลยเลือกที่จะไม่มาเลยนะบางทีก็เจอปัญหาว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะก็เลยไม่กล้ามาลงทะเบียนนะไม่เข้าใจเงื่อนไขไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้สิทธิ์หรือไม่นะตรงนี้มันจะมีหลากหลายสาเหตุมากซึ่งอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้รอบที่แล้วเนี่ยมีคนตกหล่นไปถึง 51% ในกลุ่มคนจนครับค่ะดังนั้นรอบนี้เนี่ยจะแก้ปัญหายังไงถึงจะให้คนจนเนี่ยตกหล่นน้อยลงให้เข้าถึงสิทธิ์กันได้มากที่สุดนะคะผมว่าก็ต้องไล่ไปตามปัญหาที่ผมพูดเมื่อสักครู่เลยนะครับเช่นถ้าเกิดว่าเขาเป็นคนที่ติดเตียงเนี่ยแล้วเขาไม่มีคนจะมาลงทะเบียนให้นะครับทางออนไลน์สมมติไม่มีลูกหลานนะดังนั้นเนี่ยจริงๆเราจะต้องมีแทนที่จะบอกเขาต้องเป็นฝ่ายเดินทางมาเราจะมีใกล้ๆกับเป็นโมบายยูนิตนะหรือว่าให้กลไกในชุมชนเนี่ยไปช่วยในการลงทะเบียนให้เช่นให้ผู้ใหญ่บ้านให้อสม.ให้อะไรต่างๆเนี่ยเข้าไปถึงบ้านของคนเหล่านั้นนะครับแล้วก็ช่วยเขาลงทะเบียนเลยคือต้องเชิญลูกอะไม่ใช่รอให้เขาเดินทางมานะครับส่วนถ้าเกิดว่าเขาสามารถเขาเลือกที่จะลงทะเบียนออนไลน์ก็จะมีคนไปช่วยเขาลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้ผู้ใหญ่บ้านที่พูดถึงเมื่อสักครู่อสม.เนี่ยไปหาเขาแล้วก็ลงทะเบียนให้เขาไปนะฮะเรื่องที่เกิดเขาไม่มั่นใจว่าจะได้สิทธิ์ไหมเขาได้บายให้เขาชัดเจนว่าจริงๆเขามีสิทธิ์เยอะนะเกณฑ์ต่างๆที่ราชการประกาศออกมาเนี่ยต้องอธิบายเขาฟังซึ่งถ้าเป็นคนจนตัวจริงเนี่ยเขาควรจะได้สิทธิ์อยู่แล้วใช่ไหมเขาคงไม่ได้มีบ้านราคาสูงอะไรใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องเงื่อนไขนี่เดี๋ยวเราคงจะคุยทีนึงมันจะมีบางเงื่อนไขซึ่งมันจะดูแปลกๆอยู่นะครับอืมค่ะอีกวิธีหนึ่งทีค่่ะอาจจะช่วยนะฮะก็คือว่ารอบนี้เนี่ยจะมีการเอาข้อมูลคนมาลงทะเบียนเนี่ยไปเทียบกับฐานข้อมูลอีกจำนวนหนึ่งนะครับเข้าใจว่า40ฐานข้อมูลนะฮะรอบที่แล้วก็มีการเทียบแต่รอบที่แล้วเนี่ยเทียบกับ26ฐานข้อมูลเช่นเรื่องของเงินฝากเรื่องของว่ามีบ้านไหมมีอะไรต่างๆไหมเข้ามาจากกรมที่ดินนู่นนี่ต่างๆรอบนี้เนี่ยฐานข้อมูลที่เขาจะไปเทียบเนี่ยมากขึ้นจาก26เป็น40กว่านะแล้วมันมีบางฐานข้อมูลเนี่ยซึ่งผมรู้สึกว่าน่าสนใจอย่างเช่นฐานข้อมูลของคนที่จดทะเบียนได้รับเงินอุดหนุนแต่แรกเกิดนะฮะซึ่งคนที่ได้รับเงินอุดหนุนแต่แรกเกิดเนี่ยเป็นคนที่ผ่านกระบวนการคัดกรองมาแล้วว่าเป็นคนจนนะฮะสิ่งที่รัฐบาลควรจะทําก็คือว่าแทนที่จะต้องรอเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็จะมีการตกหล่นไปเนี่ยค่ะเวลาไปเทียบเช็คข้อมูลกับฐานข้อมูลที่ว่าเนี่ยทำสองเรื่องพร้อมกันนะฮะทำเรื่องหนึ่งคือที่รัฐบาลตั้งใจจะทำแล้วคือไปดูว่าไปเจอว่าเขาเป็นคนรวยเช่นเป็นเจ้าของบ้านนู่นนี่ต่างก็ตัดเขาออกไปแต่สิ่งที่ควรจะทําด้วยซึ่งรัฐบาลยังไม่มีแผนจะทําก็คือว่าดึงข้อมูลเข้ามานะฮะอย่างเช่นกรณีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยมันอาจจะมีคนที่เป็นคนจนตัวจริงแต่ว่าเขาไม่ได้มาลงทะเบียนนะฮะถ้าอย่างนั้นตอนที่รัฐบาลไปตรวจสอบฐานข้อมูลถ้าเจอคนแบบนี้เนี่ยควรจะพิจารณาว่าดึงข้อมูลนี้เข้ามาถึงแม้เจ้าตัวจะไม่ได้มาลงทะเบียนก็ตามนะฮะตรงนี้จะทําให้เรื่องของการตกหล่นเนี่ยมันลดลงฐานข้อมูลอื่นที่น่าสนใจก็อีกนะฮะเช่นฐานข้อมูลของกรมผู้พิการของกรมผู้สูงอายุของพม.พวกนี้เนี่ยเป็นฐานข้อมูลซึ่งหลายฐานข้อมูลเนี่ยน่าจะมีคนที่จนคนจนตัวจริงซ่อนอยู่ในนั้นนะครับทำการตรวจสอบแล้วลองดึงเข้ามาดูครับค่ะตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีเลยนะคะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีระบบการตรวจสอบแล้วก็มีฐานของกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มนี้อยู่แล้วก็ไม่จำเป็นให้เขาลงทะเบียนอาจจะเป็นระบบที่มีฐานข้อมูลแล้วก็เงินก็เข้าไปในระบบแบบนั้นเลยอันนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้กับหลายกลุ่มเลยนะคะอาจารใชย่ครับครับค่ะครับทีนี้ผลกระทบที่ตามมาถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาคนจนตกหล่นอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะเสียสิทธิ์แล้วเนี่ยยังมีผลกระทบยังไงอีกบ้างคะคือเวลาพูดว่าที่คุณตาลพูดว่าเสียสิทธิ์เนี่ยคงหมายถึงสิทธิ์ที่จะได้รับจากการมีบัตรนะฮะค่ะไม่มีอันนึงที่เป็นเรื่องเสียสิทธิ์ที่มันน่ากังวลมากกว่าก็คือว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลลงทะเบียนแล้วรัฐบาลมีความเชื่อมั่นในความแม่นยําของฐานข้อมูลชุดนี้นะฮะจนกระทั่งนําไปสู่คำสั่งหรือว่ามติครม.บอกว่าฐานข้อมูลอื่นๆถ้ามาเทียบเคียงกับฐานข้อมูลนี้แล้วไม่ตรงกันให้ถือว่าฐานข้อมูลอื่นเนี่ยผิดพลาดและฐานข้อมูลนี้ถูกต้องนะฮะรัฐบาลเคยมีมติครม.แบบนี้มาสัก4-5ปีที่แล้วนะฮะก็คือว่าให้เอาข้อมูลบัตรประชาชนแห่งรัฐไปเทียบกับข้อมูลเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแล้วก็บอกว่าถ้าใครไม่มีชื่อเป็นบัตรอยู่ในบัตรสวัสดิการเนี่ยให้ตัดสิทธิ์เงินอุดหนุนเสียซึ่งน่ากังวลมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่ามันมีคนจนตกหล่นในฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเยอะเพราะฉะนั้นการที่เขาไม่มีชื่อนี้ในตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่จนจริงๆแล้วก็จนแต่รัฐบาลเนื่องจากไปเชื่อฐานข้อมูลเนี้ยก็เลยบอกว่าไปตัดสิทธิ์เขาซะเพราะฉะนั้นสิทธิ์ที่จะหายไปจะไม่ใช่สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นหมายถึงสิทธิ์อื่นๆด้วยนะฮะที่เคยได้รับจากโครงการอื่นจะถูกตัดไปด้วยถ้าเกิดรัฐบาลมีดำริคล้ายๆกับ4-5ปีที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากว่ากลัวว่ารัฐบาลจะมีมติคล้ายๆแบบนั้นอีกทีหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นนี่นั่นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าหมายความว่าคนจนตัวจริงเนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์ในเกือบทุกสิทธิ์เลยนะครับกรณีที่เขาตกหล่นจากตรงนี้นะครับมันมีผลกระทบอื่นๆด้วยเช่นถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ตรงนี้หรือสิทธิ์อื่นๆเนี่ยชีวิตเขาก็คือจะลำบากแน่นอนอาจจะมีผลกระทบไปกับครอบครัวด้วยนะครอบครัวเนี่ยสมมติว่าเป็นคนแก่ติดเตียงซึ่งควรจะได้รับความช่วยเหลือกับไม่ได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครอบครัวก็ต้องมาดูแลมากขึ้นนะผลมันก็กระจายออกไปขัดแย้งในชุมชนไปซ้ำนะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีภาพว่ามันมีคนจนกับไม่ได้คนไอ้คนได้กับไม่จนในเนี้ยนะอย่างที่เราเห็นในรอบที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความขัดแย้งในชุมชนว่าทำไมคนนั้นได้ทั้งได้รู้ๆอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนรวยเพียงแต่ว่าเพียงเพราะว่าเขาสนิทกับสนิทกับผู้ใหญ่บ้านหรือนู่นนี่อะไรต่างๆนะและคนจนตัวจริงกับไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในชุมชนได้อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เช่นกันครับ
อืมค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่อาจจะต้องมองดูเรื่องของระบบในการที่จะทำให้คนจนเนี่ยตกหล่นน้อยลงหรือว่าให้เข้าถึงสิทธิ์กันมากขึ้นนะคะกับกลุ่มที่เป็นคนจนไม่จริงที่อาจารย์บอกเนี่ยค่ะกลุ่มนี้เนี่ยจะมีวิธีตรวจสอบให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นกว่านี้ได้ยังไงไหมคะคือตรงนี้เนี่ยรัฐบาลออกกติกามาเพิ่มขึ้นในรอบนี้นะครับก็คือว่าไอ้เกณฑ์การเอาคุณสมบัติว่าที่จะต้องจะได้สิทธิ์ถ้าคุณสมบัติแบบไหนไม่ได้นะอืซึ่งมเขาก็คงจะไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล40ฐานข้อมูลที่ว่านี่แหละแต่ว่าเกณฑ์ที่เขาใส่เข้ามาเนี่ยอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่ามีบ้านแล้วก็ทาวน์เฮาส์เนี่ยขนาดไม่เกิน25ตารางวามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอืก็ถือว่ามีสิทธิ์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย25ตารางวาเนี่ยคุณตาลองคิดดูถ้าเป็นบ้าน25ตารางวาในสีลมหรือในสาทรอืรมวยมากนะครับค่ะรวยมากแต่ว่าด้วยเกณฑ์นี้เนี่ยเขามีสิทธิ์นะครับคือถ้าเกิดว่าเขาไม่มีเงินฝากด้วยเขาจัดการเงินฝากจนกระทั่งไม่มีเงินฝากในธนาคารเกิน100,000 บาทใช่ไหมฮะอ่เขาาจะไปซื้อหุ้นนู่นนี่ต่างๆไปซื้อที่ดินอะไรหรือโทษทีไปซื้อทองไปซื้อเพชรต่างๆซึ่งข้อมูลไม่ปรากฏนะครับแต่ว่าก็มีบ้านอยู่ซึ่งประมาณ20ตารางวาเขาก็ได้สิทธิ์นะฮะทั้งที่รวยมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจริงๆโดยหลักการมันควรจะดูมูลค่านะฮะไม่ใช่ดูขนาดของบ้านหรือว่าขนาดที่ดินนะแต่ว่าก็เข้าใจรัฐบาลนะเพราะว่าการประเมินมูลค่าอาจจะยากนิดหนึ่งนะแต่ว่าผมคิดว่ามันก็น่าจะพัฒนาเรื่องตรงนั้นขึ้นมาได้นะครับค่ะค่ะดังนั้นเวลาที่จะคิดเกณฑ์ของคนที่จะได้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ควรจะกำหนดเกณฑ์ยังไงที่จะได้กลุ่มที่เป็นคนที่เราต้องการจะช่วยเหลือจริงๆนะคะคือผมว่าอันล่าสุดคืออย่างที่กล่าวไปก่อนหน้าก็ว่าต้องให้แน่ใจว่าคนจนตัวจริงที่เข้ามานะครับจะต้องมีกลไกซึ่งไปหาเขาถึงบ้านถ้าเกิดว่ามีชื่อเขาปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลอื่นเนี่ยถึงแม้เจ้าตัวจะไม่มาก็ควรจะดึงเขาเข้ามาอันเนี้ยจะทําให้คนจนตัวจริงเข้ามาส่วนคนที่ไม่จนจริงเนี่ยก็ต้องพยายามตัดออกไปนะด้วยการปรับปรุงเกณฑ์ด้วยการไปเทียบกับฐานข้อมูลที่มากขึ้นอะไรต่างๆนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องนิยามครอบครัวนะครับรอบใหม่เนี่ยเขาแก้ปัญหารอบที่แล้วก็คือว่าที่บอกว่ารายได้จะต้องไม่เกิน100,000 บาทต่อปีเนี่ยเดิมเนี่ยเขาดูเฉพาะรายได้เจ้าตัวคนที่มาลงทะเบียนนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาว่าตัวคนที่มาลงทะเบียนอาจจะเป็นลูกของเจ้าสัวซึ่งรวยมากก็ได้แต่ว่าเผอิญเนี่ยพ่อแม่รวยมากแต่ว่าเจ้าตัวยังไม่ได้ทํางานนะเพิ่งเรียนจบอาจจะเลือกที่จะไม่ทํางานมันก็เลยไม่มีรายได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์เข้ามาจดได้เช่นกันรอบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาเรื่องของรายได้ครอบครัวมาหารกันดูว่าครอบครัวเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่แต่ว่าผมไปนั่งอ่านแล้วเนี่ยไอ้ตัวเนี่ยเหมือนกับว่านิยามครอบครัวเนี่ยให้ดูเฉพาะคู่สมรสกับลูกนะครับถึงจะมาหารกันนะครับไม่ได้ไปดูตัวพ่อแม่ด้วยนะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยก็น่าจะยังหลุดเข้ามาอยู่นะคือลูกของคนรวยเนี่ยน่าจะยังหลุดเข้ามาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่ทําให้คนที่ไม่จนจริงเนี่ยก็ยังอาจจะได้บัตรอยู่ครับอืมค่ะดังนั้นเรื่องการนิยามแล้วก็เกณฑ์นี่คงจะต้องไปทบทวนแล้วก็กําหนดให้เป็นการช่วยเหลือคนจนจริงๆให้เข้ามาในระบบนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งทีนี้เรื่องของการช่วยเหลือในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยค่ะอาจารย์คิดว่าการช่วยเหลือที่รัฐบาลให้อยู่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วหรือยังครอบคลุมแล้วหรือยังคะผมคิดว่าคำว่าเพียงพอขึ้นกับว่ารัฐบาลช่วยในเรื่องอะไรนะฮะคือถ้าช่วยในเรื่องที่มันสมควรช่วยเนี่ยนะฮะก็ควรจะช่วยเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอคุยก่อนว่ารัฐบาลควรจะช่วยในเรื่องอะไรผมคิดว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยที่ต่างว่าสมมติทำฐานข้อมูลจนค่อนข้างแบนอย่างที่เราคุยกันแล้วนะฮะที่ต่างว่าได้ข้อมูลค่อนข้างแบนแล้วรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะช่วยได้ในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการช่วยเหลือเมื่อมีความทุกข์ยากเข้ามาเช่นน้ำท่วมอย่างเงี้ยทุกวันนี้น้ำท่วมใช่ไหมฮะเกิดสมมติว่าเราสามารถบอกได้ว่าคนในพื้นที่นั้นเนี่ยซึ่งมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรั่วท่วมแน่ๆนะครับก็ใช้ความช่วยเหลือเขาก็ได้นะครับหรือจะอย่างในช่วงโควิดเนี่ยอะไรที่เป็นคล้ายๆโควิดเนี่ยก็สามารถถ้าเรามีฐานข้อมูลปุ๊บเนี่ยก็สามารถให้ไปช่วยเขาได้หรือช่วงนี้เช่นราคาน้ำมันแพงใช่ไหมฮะเงินเฟ้อนู่นนี่ก็อาจจะโอนเงินให้เข้าไปอันนี้ก็เป็นแนวทางซึ่งรัฐบาลทําอยู่แล้วนะครับอีกอันหนึ่งซึ่งรัฐบาลเคยพยายามจะทําสําหรับรอบที่แล้วแต่ว่าเหมือนกับไม่สําเร็จก็คือว่าช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต
นะครับเช่นในเรื่องของการบอกว่าคนที่มีบัตรเนี่ยจะต้องมาอบรมเพื่อให้ได้เรื่องของทักษะที่มันใช่สําหรับตลาดแรงงานยุคใหม่นะครับรอบที่แล้วเขาทําแต่ว่าเข้าใจว่าไม่สําเร็จเลยนะเพราะว่าเกือบจะไม่มีคนที่มีบัตรเนี่ยเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็เข้ามารับการอบรมนะเหมือนกับว่าเขาให้ผลประโยชน์100 บาทอะไรสักอย่างซึ่งมันน้อยเกินไปอ่ะนะแต่โจทย์ใหญ่ที่เป็นมากกว่านั้นก็คือว่าไอ้เรื่องหลักสูตรการอบรมที่ว่าเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะคือถ้ามันใช่เนี่ยต่อให้คนจนเนี่ยเขาจะต้องหยุดงานมาหยุดค้าขายหาบเร่แผงลอยหยุดมาสัก3 วันแล้วมารับการอบรมถ้ามันใช่เนี่ยเขาอาจจะอยากมาแต่ว่าประเด็นคือเขาอาจจะมองว่ามันไม่ใช่นะสิ่งที่รัฐบาลอบรมเนี่ยสุดท้ายไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรดังนั้นเขาก็เลือกที่จะไม่มามากกว่านะฮะอะไรต่างๆเป็นต้นเพราะฉะนั้นโจทย์ใหญ่ก็คือว่ารัฐบาลจะต้องทําเรื่องของหลักสูตรการอบรมที่มันใช่นะซึ่งค่ะอันนี้ผมเคยเสนอในเวทีอื่นว่าจริงๆรัฐบาลควรจะมีอีกโครงการหนึ่งนะที่จะมีลักษณะคล้ายๆกับประเทศสิงคโปร์ที่เขาเรียกว่าเป็น Skill Future นะ Skill Future เนี่ยคือการเอาแจกคูปองให้กับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้นะเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่าให้เอาคูปองที่ว่าเนี่ยผมเคยเสนอว่ามูลค่า6,000 บาทนะฮะได้ทุก3 ปี3 ปีได้ทีหนึ่งคูปองที่ว่าเนี่ย6,000 บาทเนี่ยสามารถเอาไปลงทะเบียนเพื่อรับการฝึกอบรมจากที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องจากหน่วยงานของรัฐเท่านั้นนะฮะซึ่งสิงคโปร์ก็ทำแบบนั้นเหตุที่เขาทำแบบนั้นเนี่ยเพราะเขาเชื่อว่าหน่วยงานที่จะทำการอบรมเนี่ยถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าภาครัฐว่าทักษะอะไรเป็นทักษะที่ใช่นะครับแล้วเนื่องจากว่าหน่วยเอกชนที่ว่าเนี่ยหน่วยฝึกอบรมเนี่ยเขาก็แข่งกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครสามารถให้หลักสูตรการอบรมที่ใช่เนี่ยคนก็จะนิยมพอนิยมปุ๊บเนี่ยคนก็จะคูปองไปให้เขาแล้วเรียนกับเขาเขาก็จะได้กําไรไปนะครับอันนี้คือการใช้กลไกตลาดนะซึ่งมันดีกว่าการใช้กลไกภาครัฐนะทุกวันนี้รัฐบาลไทยพยายามใช้กลไกภาครัฐนะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีเนี่ยหลักสูตรมันไม่ใช่มันไม่ตรงปุ๊บมันก็มีปัญหาอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่น่าจะเอาแนวคิดนี้เนี่ยมาผสมผสานกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วดูซิว่าให้คูปองไปสำหรับคนมีบัตรแต่นี่หมายความว่ากรณีที่ฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแม่นแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะทำได้แม่นหรือไม่คือถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมเสนอว่าทำโครงการคล้ายๆ Skill Future แยกเป็นโครงการไปเลยนะฮะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณจะช่วยอะไรก็ว่าไปแต่ว่าอะไรที่เป็นเรื่องของการพัฒนาทักษะเนี่ยให้เป็นคล้ายๆกับเป็นอีกโครงการที่แยกออกมานะฮะซึ่งก็ใช้งบประมาณไปสัก40-50 ล้านบาทซึ่งผมว่าคุ้มมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดพัฒนาฝีมือแรงงานได้เนี่ยมันหมายความว่าทำให้เขายืนบนลำแข้งตัวเองได้ไม่ต้องมาคอยรับความช่วยเหลือค่ะค่ะโอ้ตรงนี้นี่ได้เห็นกรณีตัวอย่างจากทางสิงคโปร์ที่เขาทำแล้วก็เป็นการช่วยเหลือเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อจะเอาไปใช้ประกอบอาชีพไปใช้ชีวิตได้ต่อไปคืออันนี้มีประโยชน์ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายเลยทีนี้ถ้าเป็นของบ้านเราเนี่ยค่ะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเองที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองว่าเม็ดเงินที่รัฐบาลได้ใช้กับคนกลุ่มนี้เนี่ยกับโครงการนี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนที่จะช่วยแก้ปัญหาให้เขาช่วยลดปัญหาความยากจนนะคะคือได้ถ้าดูจากประเภทของเงินที่ช่วยนะอย่างเช่นในเรื่องของช่วยตอนที่เงินเฟ้อสูงของแพงใช่ไหมครับอันนั้นก็ต้องถือว่าโอเคนะในแง่หลักคิดจะมาหลายเรื่องจริงๆแล้วบางที่ช่วยไปเนี่ยผมว่าผมโอเคนะที่ติดใจก็คือว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าเขาใช้ฐานข้อมูลเดิมซึ่งมันไม่แม่นเลยนะมันมีคนจนตกหล่นเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆจริงๆก็จะไปไม่ถึงคนจนตัวจริงจำนวนเยอะมากเลยนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเรื่องที่น่าได้แต่เพราะฉะนั้นถ้าจะถามว่าคุ้มค่าไหมหนึ่งก็คือว่าฐานข้อมูลต้องแม่นก่อนนะอันดับแรกเลยนะต้องแม่นก่อนนะครับอันดับสองก็คือตามมาว่าประเภทของเงินช่วยเหลือคืออะไรนะซึ่งตอนนี้ผมไม่ค่อยมีปัญหาว่าช่วยอย่างที่ช่วยมาก็โอเคอยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นหลักๆเลยคือเรื่องของฐานข้อมูลนะคะที่อันนี้เนี่ยน่าจะเป็นแบบขีดเส้นใต้เป็นดอกจันสำคัญเลยที่รัฐบาลต้องทำให้ชัดเจนก่อนทำข้อมูลให้แม่นก่อนนะคะทีนี้งบประมาณสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่อยู่ที่ประมาณปีละ50,000 ล้านนี่อาจารย์มองว่าในอนาคตเนี่ยงบตัวนี้เนี่ยถือว่าสมดุลเพียงพอหรือเปล่าคะคือมันขึ้นกับความต้องการละนะครับขึ้นกับว่ามันจะมีวิกฤตอะไรเข้ามามีความยากลำบากอะไรเข้ามาจนรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยไหมนะครับซึ่งมันก็คงมีมาเป็นระยะระยะแหละแต่ละปีก็จะมีปัญหาแต่ละเรื่องของตัวเองไปเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าปีไหนที่มันมีเหตุการณ์ร้ายๆเข้ามาเยอะเงินอย่างเช่นปีนี้เงินเฟ้อน้ําท่วมมาพร้อมกันค่ะถ้าสมมติบางปีสมมติเศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นนะแล้วปีหน้าที่กลัวกันว่าเศรษฐกิจจะซบเซาสมมุติว่ามันไม่ซบเซาค่ะนะครับแล้วเรื่องอื่นก็ไม่มีดังนั้นเนี่ยเงินก็อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ถึง50,000,000,000 บาทก็ได้นะอฮืะมันมขึ้นกับความจําเป็นในแต่ละปีเลยครับค่ะค่ะตรงนี้ก็อาจจะลองออกแบบแล้วก็ให้มันพอดีกับเรื่องของความช่วยเหลือที่ต้องการจะได้นะคะทีนี้สุดท้ายแล้วอะไรที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาลดความยากจนได้ในระยะยาวนะคะคือถ้าเกิดว่าฐานข้อมูลมันแม่นนะคอรืับมเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเอาความช่วยเหลือไปถึงคนจนได้เมื่อมีความจําเป็นอันนั้นจะช่วยได้เยอะมากเพราะว่าคนจนเนี่ยก็ได้รับการดูแลเพราะว่าเป็นคนจนเนี่ยสายป่านเขาสั้นพอสายป่านสั้นปุ๊บถ้าก็เจอเรื่องที่เป็นวิกฤตหนักๆอย่างเช่นช่วงโควิดเนี่ยบางคนก็หมดเนื้อหมดตัวไปใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถปรับตัวได้อันนั้นเนี่ยจะทําให้เขาตกอยู่ในวังวนความยากจนไปอีกยาวนานเลยนะครับเพราะงั้นการที่มันมีเรื่องของเรื่องของวิกฤตเรื่องของอะไรต่างๆเข้ามาแล้วเราไปช่วยเขาได้เนี่ยทำให้เขาไม่จมดิ่งลงไปในน้ำมากเกินไปเนี่ยอันนี้จะช่วยเรื่องของความยากจนระยะยาวนะครับและอีกเรื่องที่พูดไปแล้วคือถ้าสามารถใช้ช่องทางนี้ในการพัฒนาคุณภาพของเขาเองได้ด้วยเช่นเรื่องของการฝึกทักษะอันนี้จะยิ่งช่วยความยากจนได้ดีมากเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลับมาเรื่องเดิมก็คือว่าฐานข้อมูลต้องแม่นมากครับอืมค่ะพอจะเห็นประเด็นแล้วนะคะสำหรับเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็การช่วยเหลือจากภาครัฐนี่งบประมาณจะเรียกได้ว่าเข้าไปช่วยเหลือได้ตรงจุดแล้วก็เพียงพอช่วยได้จริงหรือเปล่านี่อันดับแรกเลยคืออาจารย์มองว่าเรื่องของฐานข้อมูลอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เข้าถึงกลุ่มนี้เนี่ยได้อย่างตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ให้ถึงอย่างครอบคลุมด้วยนะคะตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยแล้วก็เห็นเรื่องของการบริหารงบประมาณในโครงการด้วยว่าจะสมดุลเพียงพอนี่ก็มีปัจจัยหลายอย่างแล้วก็อาจารย์ได้เน้นย้ำเรื่องของการพัฒนาทักษะด้วยนะคะที่อาจารย์เล่าให้ฟังที่เป็นโมเดลของสิงคโปร์เนี่ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยสิงคโปร์ใช้โมเดลนี้อยู่เขาก็วางแผนเรื่องนี้มานานแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของคนด้วยการฝึกอาชีพพัฒนาสกิลต่างๆอย่างในภาครัฐของเราเองเนี่ยอาจารย์มองว่าโครงการแบบนี้เนี่ยภาครัฐทำได้ดีขนาดไหนหรือต้องทำยังไงต่อคะอาจารย์คือทุกวันนี้เนี่ยการฝึกพัฒนาทักษะของเราเนี่ยยังใช้กลไกของรัฐเป็นหลักนะฮะโดยงานที่รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนคะ่ะซึ่งผมก็เคยคุยกับผู้บริหารของกรมนะผมก็เสนอว่าเอาไอเดียแบบสิงคโปร์มาใช้ดีไหมเสียงตอบรับก็ครึ่งครึ่งคือค่ะมีบางท่านก็บอกว่าคิดน่าสนใจบางท่านก็บอกไม่เอาคิดว่าตัวเองทำดีอยู่แล้วค่ะซึ่งผมจะมีเครื่องหมายคำถามเยอะมากว่าทำอยู่แล้วที่ทุกวันนี้ทำเยอะมันดีจริงหรือไม่นะอืคมือเราคุณตาลองนึกดูเราไม่ค่อยได้ยินสตอรี่ประเภทนี้คนเนี้ยไปรับการฝึกจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วสุดท้ายออกมาตั้งเนื้อตั้งตัวได้ค่ะมีรายได้ดีเราไม่ได้ยินสตอรี่แบบนี้เลยอ่ะใช่ไหมฮะสื่อก็ไม่เคยเสนอข่าวแบบนี้ผมก็ไม่เคยได้ยินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะไปดูบ่งชี้อันหนึ่งว่าจริงๆสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันน่าจะยังไม่ใช่อ่ะเราใช้งบประมาณเยอะมากนะฮะค่ะเรื่องตรงเนี้ยนะครับอืมค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะต้องปรับดูนะคะจริงๆที่อาจารย์พูดนี่คือตรงไปตรงมาง่ายมากเลยว่าดูว่าโครงการเนี่ยมีประโยชน์ตรงกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีประโยชน์กับเขาจริงๆเนี่ยเขาเอาไปใช้ได้เขาก็อยากที่จะเข้ามาร่วมเข้ามาอบรมแล้วก็ได้พัฒนาทักษะชีวิตก็ดีขึ้นอืมตรงนี้นี่จริงๆแล้วน่าคิดนะคะว่าน่าจะต้องมาจริงจังแล้วก็ทําให้โครงการแบบนี้เกิดขึ้นด้วยครับค่ะค่ะได้ค่ะอาจารย์งั้นวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ช่วยมาให้มุมมองแล้วก็ได้อัปเดตกันเรื่องของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะแก้โจทย์ใหญ่ไม่ให้มีคนจนตกหล่นนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอคกราัสบหน้ยาินดีมากพบครคุัณบอาจาครยั์บใหม่ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีคค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้เราคุยกันนะคะกับดร.สมชัยจิตสุชนจาก TDRI ค่ะพูดถึงโครงการใหญ่นะคะที่รัฐบาลดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลักๆแล้วเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือเป็นการช่วยเหลือด้านต่างๆของทางภาครัฐนะคะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆที่พอจะช่วยได้ด้วยงบประมาณปีหนึ่งเนี่ยประมาณ50,000,000,000 บาทนะคะที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับคนจนแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีโครงการนี้เกิดขึ้นอาจารย์สมชัยรีวิวให้ฟังนะคะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือ
เรื่องของฐานข้อมูลที่จะทำอย่างไรที่จะให้ฐานข้อมูลนี้เนี่ยมีฐานข้อมูลที่ได้คนจนจริงๆหรือว่าระบบการลงทะเบียนเนี่ยจะทำยังไงที่จะทำให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยมาลงทะเบียนนะคะก็มีสาเหตุปัจจัยต่างๆที่จะเล่าให้ฟังว่าทำไมกลุ่มนี้เนี่ยไม่ยอมมาลงทะเบียนเช่นอาจจะเป็นคนสูงอายุที่เข้าไม่ถึงระบบออนไลน์ต้องให้ลูกหลานช่วยลงทะเบียนหรือ2ก็คือเป็นผู้ป่วยนะคะไม่สามารถลงทะเบียนได้3ก็คือถ้าต้องเดินทางมาลงทะเบียนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นชินหรือว่ายังไม่เข้าใจว่าการลงทะเบียนเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรหรือว่าเกรงกลัวกับระบบของการลงทะเบียนของหน่วยงานภาครัฐนะคะก็มีสาเหตุปัจจัยต่างๆเนี่ยหลายสาเหตุเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะมีผลกระทบตามมาด้วยเมื่อมีปัญหาคนจนตกหล่นนะคะก็อาจจะทำให้เสียสิทธิ์ต่างๆอีกหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งการที่จะเดินหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี่อาจารย์เน้นย้ำเลยนะคะว่าอยากจะให้เรื่องของการสำรวจข้อมูลแล้วก็ให้คนกลุ่มนี้เนี่ยเข้ามาในระบบได้รับการช่วยเหลือจริงๆเนี่ยอันนี้ฐานข้อมูลต้องแม่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนาทักษะความสามารถนะคะให้กลุ่มนี้เนี่ยเขามีวิชาเป็นอาวุธแล้วก็สามารถเอาไปใช้ทำมาหากินนะคะจะได้แก้ปัญหาเรื่องของปากท้องได้ในอนาคตจากทักษะวิชาชีพตรงนี้นี่ก็น่าสนใจมากเลยนะคะซึ่งวันนี้ทางดร.สมชัยติสุชนผู้อำนวยการวิจัยนโยบายด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึงของ TDRI ได้นำเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ได้เห็นมุมมองเลยนะคะเห็นประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐเองก็คงจะต้องขับเคลื่อนเรื่องนี้ต่อไปละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับพินิจเศรษฐกิจการเมืองขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ